พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักจนเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยแสดงความห่วงใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชนรวมถึงพื้นที่การเกษตรและทรัพย์สินอื่นๆที่อาจได้รับความเสียหายจึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมีการรวบรวมข้อมูลและออกให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนพร้อมกับกำชับเรื่องการบริหารจัดการน้ำในทุกพื้นที่ขอให้วางแผนให้ดีเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในวงกว้างโดยมีการเน้นย้ำให้ตรวจสอบความพร้อมของผนังกั้นน้ำทุกแห่งและก็เร่งรัดซ่อมแซมจุดที่มีปัญหาเบื้องต้นได้มีการรับทราบจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าสามารถควบคุมและระบายน้ำบริเวณเขื่อนปากปูนเขื่อนยโสธรและเขื่อนท่าน้อยทาดน้อยได้ดีทำให้การไหลเวียนของน้ำในลุ่มน้ำชีและแม่น้ำสายต่างๆของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพส่วนการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนั้นรัฐบาลจะดำเนินการโดยเร็วที่สุดครับ